สวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงเบต้าสุดท้ายเวอร์ชั่น GM สำหรับ iOS 12แล้วครับก่อนจะได้พบกับตัวเต็มในวันที่17กันยายนนี้ครับทีแรกนึกว่า Apple จะข้าม GM ไปเลยครับเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 12เบต้า12ออกมาก็หายเงียบไปเลยครับจนเปิดมาให้อัปเดตกันอีกครั้งหลังงานเปิดตัว iPhone XS XS Max และ XR ครับการกลับมาอีกครั้งของเบต้าสุดท้ายนี้จะมีความเร็วและการสูบแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนจะสร้างอะไรแตกต่างหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับการทดสอบจะเริ่มต้นที่การวัดความเร็ว CPU ด้วยแอป Geekbench 4จากการทดสอบมากกว่า10ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วของ iPhone X กลายเป็นว่าเมื่อเทียบกับ iOS 12 Beta 12ความเร็วลดลงทั้งในส่วนของ Single Core และ Multi Core เลยครับจากที่ดีขึ้นใน Beta 12พอมาเป็น GM กับลดลงอีกแล้วไม่แคล้วต้องไปลุ้นกันต่อในเวอร์ชั่นเต็มอีกผิดหวังกันไปกับ CPU แล้วครับไปดูกันต่อที่ GPU จะซ้ำเติมกันอีกไหมในการทดสอบเปรียบเทียบวัดความเร็ว GPU นับว่ายังมีข่าวดีครับเพราะ GPU เร็วขึ้นบ้างไม่ลดน้อยถอยลงไปเหมือนในส่วนของ CPU ครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ไม่แน่ว่าตัวเต็มมาอาจมีเรื่องพลิกให้ตกใจกันอีกรอบชอบมีเซอร์ไพรส์จริงๆครับกับ Apple เนี่ยเราไปต่อที่การทดสอบสำคัญอีกเรื่องครับนั่นคือแบตเตอรี่ไปดูกันครับจะมีอะไรให้แปลกใจกันอีกไหมขอแค่ไม่ลดลงก็พอแล้วขอบอกสำหรับการวัดการสูบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหาในคลิปนี้ยาวจนเกินไปและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ครับส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังและตั้งให้หยุดเล่นอัตโนมัติโดยตั้งเวลาเอาไว้ที่1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีที่เกินมานั้นเผื่อไว้เวลาสลับไปยังแอป VLC เพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะครับไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone X ระดับการสูบแบตเตอรี่ยังคงที่ครับโดยสูบแบตเตอรี่ไป 7% เหลือ 93% ครับเท่ากับเบต้า12และเบต้า11ที่ผ่านมาเลยครับเราคงต้องไปลุ้นกันอีกทีในวันที่17เมื่อ Apple ปล่อย iOS 12ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตและใช้งานกันทั่วโลกครับหวังว่าคงมีการปรับแต่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นจะเป็นการอัปเดตที่ดีมากเลยครับอัปเดตมาเมื่อไหร่เรามาทดสอบมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันอีกทีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ